นะฮะเออแต่น่าสนใจนะ3วันสุดท้ายสามวันสุดท้ายแล้วตอนแรกเนี่ยถ้าวันที่12เนี่ยคุณปิยบุตรคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์ครับคุณสิริกัญญาแล้วคุณพิธาพูดไม่ดีนะหรือคุณโดยเฉพาะคุณพิธานะครับผมว่ากระแสจะตกกระแสจะคงก็ทำให้ไม่กวาดกรุงเทพขนาดนี้ครับแต่ถ้าเกิดแต่เขาพูดดีจริงๆต้องยอมรับว่าเปรียบเทียบกับคุณแพรทองทานกับคุณเศรษฐาไม่ใช่ว่าสองคนนั้นพูดไม่ดีแต่สไตล์การนำเสนอวิธีการจูงใจคนเนี่ยก้าวไกลเขาชนะขาดในคืนวันนั้นครับครับครับโอเคเดี๋ยวมาลองไล่ดูคะแนนบางเขตนะครับที่หลายคนสนใจทีมงานครับรบกวนพาไปดูเขต28หน่อยเขต28เป็นเขตที่ครั้งนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครคอการเมืองเนี่ยสนใจและอยากจะดู28เนี่ยก็คือบางบอนนะฮะหนองแขมครับซึ่งเป็นถิ่นหลักของคุณเฉลิมอยู่คุณเฉลิมอยู่บำรุงมาก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยเขต28เนี่ยเป็นเขตที่มีหน้าใหม่อย่างคุณไอรัชนกจากก้าวไกลมาขอท้าชิงในพื้นที่คือไม่ใช่แค่ชิงอยู่บำรุงนะชิงม่วงสิริด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมี2ตระกูลที่ชิงกันใช่คืออยู่บำรุงกับม่วงสิริแต่รอบนี้มีไอรัชนกมาขอท้าชิงเดี๋ยวดูคะแนนล่าสุดนะฮะโอ้นี่คะแนนล่าสุดที่ผมเห็นเวลานี้คือ18นาฬิกา18นาทีนะฮะคุณไอรัชนกอยู่ที่593ขณะที่คุณวันเนี่ยนะฮะอยู่ที่286พี่ปุ้มเขตนี้มีความน่าสนใจยังไงถ้าดูจากคะแนนและดูจากแบ็คกราวด์ที่มีมาก่อนหน้านี้จริงๆท่านเฉลิมอยู่ลงแล้วก็คุณวันอะครับน่าป๊อปปูล่าพอสมควรนะคุณวันเอาเข้าจริงเนี่ยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามี follower เป็นล้านนะนะฮะแต่ว่าอย่างว่าในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าผมไปเดินตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่ายังไงก็แพ้วันเอาเข้าจริงเนี่ยตอนวันในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยผมก็ยังนับเขตนี้ว่าคุณวันชนะนะโอ้แต่ว่าอันนี้ผมว่ามันสะท้อนอย่างเดียวเลยก็คือคะแนนพื้นฐานคะแนนจัดตั้งคะแนนมันไม่พอแสดงว่ารอบนี้คือกระแสมันแรงจริงๆกระแสมันแรงจริงๆฮะคือหัวคะแนนหลักของคุณวันอาจจะเบรกตรงนี้ไม่อยู่ด้วยซ้ำไปเบรกตรงนี้ไม่อยู่เบรกตรงนี้ไม่อยู่ผมเชื่อว่าแล้วยิ่งเผื่อคนที่3คือใครนะใครที่เข้าที่3อยู่เนี่ยผมพอดีมองไม่ค่อยเห็นคือคุณทวนชัยนิยมชาติจากรวมไทยสร้างชาติฮะ109คะแนนเนี่ยเห็นมั้ย106คะแนน106คะแนนเนี่ยคุณวันชนะ3เท่าเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพื้นฐานคะแนนอยู่ที่ประชาธิปัตย์ครับใช่มั้ยครับแล้วตามมาด้วยคุณฝ่าน้องใหม่จากม่วงสิริที่เข้าเนี่ยนะครับอยู่ที่67คือหมายความว่ากระบวนการของแม้กระทั่งเอา2คนนี้มารวมกันซึ่งคะแนนพื้นฐานประชาธิปัตย์นะครับก็ยังไม่ชนะคุณวันใช่ยังไม่ชนะคุณวันคุณวันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีกระแสก้าวไกลแรงขนาดนี้เนี่ยคุณวันก็อาจจะใกล้กว่านี้ครับคะแนนอาจจะใกล้กว่านี้แต่คะแนนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเรายังไม่ได้ดูหน่วยใช่หน่วยที่คุณวันแข็งอาจจะยังไม่ได้เข้ามานับอาจจะยังไม่ส่งคะแนนครับนะครับแล้วหน่วยที่ก้าวไกลเป็นกระแสโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงกว่าเนี่ยบางบอนเขตใหญ่ครับก็อาจจะยังมีสิทธิ์ลุ้นแต่ว่าโดยประสบการณ์ผมถ้าแพ้กัน2เท่าอย่างเงี้ยมันตามยากแต่ทางการเมืองแล้วนะในทางการเมืองแต่ตามแต่พูดเร็วไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าคะแนนเข้าหลักพันเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นชัดคะแนนเข้าหลักพันเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นชัดครับแต่น่าสนใจนะว่ากระแสคุณไอซ์คืออย่างที่ทราบกันดีนะครับในผู้สมัครส.ส.ของกทม.ของก้าวไกลหลายคนเนี่ยรอบนี้คือเขาใช้กระแสโซเชียลมาช่วยด้วยคือการทำพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งอย่างที่พี่ปุ้มได้เล่าไปว่าการเดินมันจะเห็นแต่ว่าต้องยอมรับว่าถ้าภาพปรากฏแบบนี้ตามที่เราเห็นอยู่เวลานี้เนี่ยกระแสในโซเชียลกระแสพักเองมันส่งผลหมดนะฮะส่งผลหมดฮะเพราะว่าประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติไม่มีกระแสในกรุงเทพอยู่แล้วแล้วเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลครับแต่ผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้ประเมินว่าก้าวไกลจะกระแสแรงขนาดนี้แล้วหมายความว่าการทำงานของเพื่อไทยที่ทำมาตลอดเนี่ยมันแรงมากจนกระทั่งเราก็เป็นห่วงนะว่าผมก็เป็นห่วงเพื่อก้าวไกลนะครับว่าแล้วจะบทบาทจะเป็นอย่างไรแต่ค่อนข้างจะดีใจแทนคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ชัดอยู่ต้องลองดูทั้งประเทศ
มันน่าดูอย่างเชียงใหม่เขต1เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เขต1เขต2เนี่ยก็ถือว่าเขตใกล้เมืองครับนะครับแล้วก็น่าดูอย่างโคราชดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ